่นะครับเซียนเก็นกับเซียนแมวนะครับก่อไฟเสร็จเรียบร้อยแล้วโอ้นี่ผลงานนะครับผลงานของเขาครับนี่เซียนแมวโชว์นะครับกำลังย่างครับอันนี้คืองมใช้เวลาประมาณสักชั่วโมงหนึ่งครับเป็นบรรยากาศที่ดีมากครับเป็นบรรยากาศที่น่าเลยครับเป็นที่เบิกบานครับแล้วมีคนอาศัยอยู่นี่ครับนี่ครับคือบรรยากาศอยู่ริมแม่น้ำนะครับแล้วน้ำมันล้นมานะครับสองคนนี้ก็พากันงมหอยประมาณระยะทางประมาณกิโลนึงครับได้หอยมาขึ้นก็เช้านะนี่ครับนี่ครับไอ้เซจันยกหอยให้ดูนะครับนี่ครับนี่ครับเอาจีกับไฟนะครับสวยงามก็เราจิ้มจิ้มนะครับจิ้มนะครับเดี๋ยวดูเซจันทำให้ดูครับนี่ครับน้ำจิ้มที่เราเตรียมมานี่ครับน้ำจิ้มเราเตรียมมาทำเองครับทำมาเองครับดูจากชื่อครับนรกแมงดานรกน่าจะเป็นมึงมากกว่านี่ครับเชอรี่ครับแล้วครับครับนี่ก็คือเซียนบ้านเราครับเซียนเจนนะครับบ้านบ้านครับชีวิตบ้านบ้านการกินให้ดูนะครับตอนนี้กินเชอรี่มันต้องแกะตาออกก่อนนะครับกินครับแกะตาเสร็จเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็จิ้มไปเลยครับอายุฮะกินเป็นไงครับลูกพี่เยี่ยมครับเยี่ยมครับอร่อยจริงๆครับมันได้บรรยากาศครับได้บรรยากาศอิจฉาหรือเปล่าอิจฉาหรือเปล่านี่ครับนี่ครับนี่ครับนี่เฉยเฉยเพื่อนผมย่างกันไปครับแล้วดูบรรยากาศรอบๆครับดูครับโอ้โหฝนตกปล่อยๆครับบรรยากาศแบบบ้านๆนะครับน้ำเออน้องครับนี่ครับนี่ครับโอ้โหอยากให้ทุกคนได้มาสัมผัสแบบเราบ้างครับเนี่ยข้างซ้ายเป็นทุ่งนาที่เขียวขจีแบบนี้นะครับนี่ครับมีลุงอัธยาศัยดีคนนึงครับโอ้โหมาหาเราด้วยวันนี้นี่ครับนี่ครับวัยรุ่นลุงจิตใจยังวัยรุ่นอยู่ครับวัยรุ่นเก่ากึกเนี่ยวันนี้มาชมบรรยากาศพร้อมกับเราครับลุงบอกว่าชอบบรรยากาศที่มันดีแบบนี้ครับ249นี่ครับลุง249ครับโอ้ยรุ่นนี้รุ่นสุดจัดนะรุ่นนี้นี่ครับบรรยากาศครับบรรยากาศครับซ้ายเป็นทุ่งนาสีเขียวนะครับข้างหน้าเป็นน้ำนะครับแต่ตอนนี้นะครับโอ้โหไฟเริ่มมันชื้นนะครับจุดไฟยากนิดนึงครับต้องไปซื้อถ่านครับแต่โชคดีอย่างหนึ่งคือว่าไอ้เซียนเจินของเราคือผ่านสนามรบสมัยที่สงครามเวียดนามนะครับสมัยนั้นฝนตกก็ต้องจุดไฟให้ได้นะครับนี่ครับโอ้โหไม่ใช่ธรรมดานะเปิดเพลงได้ใจเลยว่ะแจ่มแจ่มเลยต้องทำใจมากไปอยู่เป็นลานี่ครับอยากให้เห็นบรรยากาศพวกเรายิงแน่นอนมากครับวันนี้เชิญยกแก้วโชว์นะครับโอเคครับผม